กลุ่มผู้เสียหายนับ10คนเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายทั่วประเทศรวมตัวกันเดินทางเข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ให้รับเรื่องร้องทุกข์เอาผิดกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของบริษัทซับคอนแทคจำกัดซึ่งร่วมมือกับนางสาวหวานใจเจ้าของไลน์บ้านรวยไวเวอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุนสาย SYIP ได้ชักชวนสมาชิกในช่องทางไลน์เสนอเงื่อนไขในการลงทุนมีผลตอบแทนสูงกับธุรกิจหลายอย่างเช่นการลงทุนในเทรดเงินเทรดเหรียญเทรดทองคำหวยกีฬาคาสิโนซึ่งจะมีผลตอบแทนกลับมาสูง 5-9% ต่อวันตามแพ็กเกจการลงทุนในแต่ละวันโดยมีร้อยตำรวจเอกปิยะรัชกุลผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับเอกสารร้องทุกข์โดยผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวได้ชักชวนนักลงทุนหน้าใหม่มาลงทุนกับบริษัทเริ่มตั้งแต่ต้นกันยายน2512และได้หยุดจ่ายเงินผลตอบแทนเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2512โดยอ้างเหตุผลทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทเรียกสอบหลังจากนั้นทางบริษัทได้แจ้งแก่สมาชิกว่าได้เข้าพบปอทเรียบร้อยแล้วจึงประกาศระดมทุนรอบ2โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีอื่นแทนได้แก่บัญชีคุณวิชิตราจันทวีคุณอดิศรคำพิลาและคุณอริยาพรหมเมตตามีผู้คนจำนวนมากได้ลงทุนต่อและหยุดจ่ายอีกครั้งในวันที่30 ตุลาคม 2512โดยอ้างเหตุผลบัญชีคุณวิชิตราถูกอายัดเลยได้ออกหนังสือชี้แจงสมาชิกให้รอการจ่ายภายใน60วันนับจากวันที่1 กันยายน 2512และเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2512ได้ทำการปิดห้องไลน์ไม่ให้สมาชิกติดต่ออีกเลยซึ่งรวมมูลค่าเสียหายทั่วประเทศเป็นเงินกว่า1 ล้านบาทก็ในวันนี้นะคะเป็นตัวแทนสมาชิกผู้เสียหายนะคะที่ถูกหลอกให้พวกเราลงทุนนะคะกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริหารการเงินของมูลนิธิต่างๆนะคะที่เขากล่าวอ้างมานะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยรวมที่พวกเราเสียหายนะคะที่เราทราบกันมารวมๆของทุกคนนะคะก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยล้านนะคะก็วันนี้ก็รวมตัวสมาชิกมาแล้วก็มอบอำนาจมากันอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยคนค่ะก็วันนี้เรามายื่นเรื่องที่ DSI นะคะก็จะฝากในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ดำเนินการในคดีนี้เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะคะก็ในส่วนของการฝากเตือนประชาชนทั่วไปนะคะคือวันนี้เราที่ผ่านมานะคะเราก็คือหลงเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวอ้างโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คแล้วคือมองในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ได้ไต่ตองกันนะคะอาจจะเป็นความโลภชั่วขณะด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่พวกเราเจออยู่แล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่เขาจะช่วยแต่กลายเป็นว่าเราเองถูกหลอกนะคะความเสียหายในวันนี้ก็ค่อนข้างจะมากนะคะในการที่ร่วมลงทุนนะคะก็ตั้งสติกันนิดนึงนะคะให้เป็นให้พวกเราเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างนะคะที่จะไม่หลงเชื่อแบบนี้นะคะ